จจุบันการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญคือประหยัดเวลาโดยเราสามารถประมาณการเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้วันนี้ครูจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิโดยครูจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าครูจะสามารถคำนวณเวลาในการเดินทางได้โดยดูจากสถานีเริ่มต้นคือสถานีมักกะสันและสถานีปลายทางคือสถานีสุวรรณภูมิโดยครูทราบว่าเวลาเดินทางจากสถานีแรกไปสถานีถัดไปใช้เวลา3นาทีสถานีแรกไป2สถานีถัดไปใช้เวลา6นาทีถ้าข้อมูลมีความสัมพันธ์เช่นนี้ไปเรื่อยๆและครูทราบว่าสถานีสุวรรณภูมิเป็นอีก10สถานีถัดไปครูก็จะประมาณการเวลาในการเดินทางได้ว่าครูต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีจะสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์ของจำนวนสถานีกับเวลาที่ใช้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่ทางคณิตศาสตร์เรียกว่าลำดับแล้วลำดับคืออะไรหรือมีวิธีการเขียนอย่างไรวันนี้เราจะได้มาเรียนกันในเรื่องลำดับและอนุกรมโดยขอบเขตเนื้อหาของวันนี้คือเรื่องแนวคิดของลำดับลำดับเลขคณิตและลำดับเลขาคณิตค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์หรือปัญหาในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากที่ครูกล่าวถึงก่อนหน้านี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้ในการเดินทางยังมีสถานการณ์อีกมากมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งของสองสิ่งเช่นการซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งราคา 12,000 บาทแบบผ่อนจ่าย 0% 6งวดและเรื่องการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียที่มีการแบ่งตัวจาก1ตัวเป็น2ตัวทุกๆ1วินาทีโดยเริ่มต้นที่แบคทีเรีย1ตัวในสถานการณ์แรกคือการซื้อโทรศัพท์มือถือถ้านักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนงวดที่จ่ายกับจำนวนเงินที่ชำระแล้วนักเรียนจะเขียนข้อมูลได้ดังตารางต่อไปนี้เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่2นะคะการขยายพันธุ์แบคทีเรียถ้านักเรียนดูความสัมพันธ์ระหว่างวินาทีกับจำนวนแบคทีเรียก็จะสามารถเขียนข้อมูลในรูปของตารางได้เช่นเดียวกันถ้านักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ตามตารางทั้ง2จะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันตารางแรกโดเมนคือเซตของ1 2 3 4 5 6และตารางที่2โดเมนคือเซตของจำนวนเต็มบวกถ้าครูบอกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าลำดับนักเรียนคิดว่าลำดับคืออะไรคะเรามาตอบคำถามกันดูนะคะลำดับก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกหรือสับเซตของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ในรูปเซตของ1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n ในที่นี้นะคะเราจะพูดถึงแต่เพียงลำดับของจำนวนจริงเท่านั้นก็คือค่าของฟังก์ชันหรือค่าของลำดับเป็นจำนวนจริงเราลองมาดูตัวอย่างของลำดับกันนะคะอย่างกรณีนี้นะคะถ้า f เป็นเซตของคู่อันดับ1 3 2 4 3 9และ40และ gx เท่ากับ 2x บวก 1เมื่อ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกทั้ง2ตัวอย่างนี้เป็นฟังก์ชันนะคะโดยที่ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนคือเซตของ1 2 3 4 g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของ1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n จะเรียกว่าลำดับจำกัดและลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกจะเรียกว่าลำดับอนันต์จาก2ตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนทราบแล้วว่า f เนี่ยมีโดเมนคือเซตของ1 2 3 4เพราะฉะนั้น f เนี่ยเป็นลำดับจำกัดในขณะที่ g มีโดเมนคือเซตของจำนวนเต็มบวกดังนั้น g เป็นลำดับอนันต์ในการเขียนลำดับเราจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนท์เรียงกันเช่นในกรณีนี้ถ้า a เป็นลำดับจำกัดและครูเขียน a ในรูปของเซตของคู่อันดับแบบแจกแจงสมาชิกดังนี้การเขียนลำดับจะเขียนสมาชิกของเรนซึ่งก็คือเขียนเพียง a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a n เท่านั้นในที่นี้ครูจะขอเขียนสัญลักษณ์ a ห้อย1แทน a 1 a ห้อย2แทน a 2 a ห้อย3แทน a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a ห้อย n แทน a n นะคะโดยเราจะนำสมาชิกนี้นะคะมาเขียนเรียงกันแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าและใช้เครื่องหมายจุดๆแทนการละ a 4 a 5สำหรับลำดับอนันต์ก็เช่นเดียวกันโดยเราจะเพิ่มจุดๆๆต่อท้ายด้านหลังเหตุผลที่เราเขียนเฉพาะเรนจ์
เนื่องจากว่าโดเมนของทุกลำดับจะเป็นสับเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงตั้งแต่1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n หรือโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกแต่ในที่นี้ขอให้นักเรียนจำไว้ว่าลำดับคือฟังก์ชันนะคะดังนั้นครูขอสรุปอีกครั้งดังนี้นะคะต่อไปเราจะเรียกชื่อค่าของลำดับ A1 เราจะเรียกว่าพจน์ที่1ของลำดับหรือพจน์แรกของลำดับ A2 จะเรียกว่าพจน์ที่2ของลำดับ A3 จะเรียกว่าพจน์ที่3ของลำดับและสำหรับ AN เราจะเรียกว่าพจน์ที่ N หรือพจน์ทั่วไปของลำดับในการเขียนพจน์ทั่วไปของลำดับมีความสำคัญซึ่งครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นต่อไปนะคะในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนลำดับแบบต่างๆซึ่งการเขียนลำดับแบบต่างๆเนี่ยมีอยู่หลายวิธีนะคะซึ่งครูจะขอยกวิธีการเขียนลำดับเนี่ยที่พบอยู่บ่อยครั้งเพียง3วิธีดังนี้นะคะวิธีแรกคือนักเรียนเขียนแบบแจกแจงพจน์ทั้งหมดนะคะซึ่งจะใช้กับลำดับจำกัดนะคะซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่มากเช่นลำดับ2 4 6 8และ10แบบที่2นะคะเขียนแจงพจน์โดยเขียนพจน์เริ่มต้นจำนวน1พร้อมกับพจน์ทั่วไปของลำดับซึ่งจะใช้กับลำดับจำกัดที่มีจำนวนพจน์มากและลำดับอนันต์ตัวอย่างแรกนะคะเป็นลำดับจำกัดที่มีพจน์จำนวนมากจะเขียนโดยระบุพจน์เริ่มต้นจำนวน1ก็คือ2 4และ6รวมถึงพจน์สุดท้ายคือ200และระบุพจน์ทั่วไปคือ 2n เพื่อบอกว่าพจน์ที่ละไปคืออะไรลำดับที่2เป็นลำดับอนันต์จะเขียนโดยระบุพจน์เริ่มต้นคือ1 3 5และพจน์ทั่วไปคือ 2n-1 เพื่อบอกว่าพจน์ที่ละไปคืออะไรเช่นเดียวกันการเขียนลำดับแบบที่2ที่ผ่านมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยครูใส่พจน์ทั่วไปลงไปด้วยถ้าครูไม่ใส่พจน์ทั่วไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าลองมาดูที่ตัวอย่างนี้กันนะคะถ้านักเรียนเขียนลำดับเพียงพจน์เริ่มต้นคือ2 4 8นักเรียนคนนึงอาจสังเกตว่า2มองเป็น2กำลัง1 4มองเป็น2กำลัง2 8มองเป็น2กำลัง3ดังนั้นตัวถัดไปต้องคือ2กำลัง4คือ16แล้วก็ตัวถัดไปอีกก็คือ2กำลัง5คือ32นักเรียนคนนี้จะได้ลำดับดังนี้นะคะในขณะที่นักเรียนอีกคนนึงอาจจะสังเกตว่า4มากกว่า2อยู่2 8มากกว่า4อยู่4ดังนั้นตัวถัดไปต้องมากกว่า8อยู่6นั่นก็คือ14ตัวถัดไปจะมากกว่า14อยู่8ซึ่งก็คือ22นักเรียนคนนี้ก็จะได้อีกลำดับนึงนะคะดังนี้ซึ่งลำดับนี้จะแตกต่างจากคนแรกดังนั้นการใส่พจน์ทั่วไปในการเขียนลำดับจึงมีความสำคัญเรามาต่อที่แบบที่3กันเลยนะคะแบบนี้จะเขียนเฉพาะพจน์ทั่วไปพร้อมทั้งระบุสมาชิกในโดเมนจาก2ตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนสามารถเขียนได้โดยวิธีนี้นะคะเช่นตัวอย่างแรกลำดับ2 4 6 8 10นะคะนักเรียนสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะโดยนักเรียนจะเห็นว่า 2n นะคะคือการระบุพจน์ทั่วไปของลำดับนี้และเมื่อ n อยู่ในเซตของ1 2 3 4 5เนี่ยเป็นการระบุสมาชิกของโดเมนอีกตัวอย่างนึงก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูป an เท่ากับ 2n-1 เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดต่อไปเราจะลองมาหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
เมื่อกำหนดพจน์เริ่มต้นของลำดับมาให้นะคะโดยนักเรียนจะต้องใช้การสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างลำดับของพจน์ต่างๆกับความสัมพันธ์ระหว่างพจน์และลำดับที่ของพจน์นะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1 นะคะต้องการให้นักเรียนหาพจน์ทั่วไปของลำดับที่มีพจน์เริ่มต้นคือ2 4 8 16นะคะวิธีทำนะคะให้นักเรียนกำหนด A1 เท่ากับ2 A2 เท่ากับ4 A3 เท่ากับ8 A4 เท่ากับ16ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า4นะคะจะเขียนได้เป็น2กำลัง2 8จะเขียนได้เป็น2กำลัง3และ16จะเขียนได้เป็น2กำลัง4นะคะซึ่งนักเรียนจะสามารถเขียน2ให้มีลักษณะเดียวกันก็คือ2กำลัง1ถ้านักเรียนลองสังเกตดูนะคะแต่ละค่าของพจน์จะเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐาน2และลำดับที่ของพจน์จะสัมพันธ์กับเลขชี้กำลังคือจะมีค่าเท่ากันจากข้อสังเกตนี้นะคะจึงสรุปได้ว่าพจน์ทั่วไปของลำดับหรือ AN จะเท่ากับ2กำลัง N ตัวอย่างนี้นะคะครูเพิ่มพจน์จากตัวอย่างเก่ามา1พจน์คือ16นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยจะหาพจน์ทั่วไปแบบอื่นได้อีกหรือเปล่าตัวอย่างที่2นะคะโจทย์ต้องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับที่มี5พจน์แรกคือ -4 -1 2 5 8ถ้านักเรียนลองสังเกตพจน์ที่อยู่ติดกันทีละคู่นะคะเช่น -4 กับ -1 จะเห็นว่า -1 มากกว่า -4 อยู่3 2จะมากกว่า -1 อยู่3คู่อื่นก็เช่นเดียวกันนักเรียนลองทำเหมือนเดิมเหมือนโจทย์ข้อที่แล้วนะคะก็คือให้ A1 เท่ากับ -4 A2 เท่ากับ -1 A3 เท่ากับ2 A4 เท่ากับ5 A5 เท่ากับ8จากความสัมพันธ์ที่พบข้างต้นนะคะนักเรียนจะได้สิ่งต่อไปนี้ซึ่งนักเรียนสามารถจัดรูปใหม่ได้นะคะโดยที่แต่ละพจน์เนี่ยจะเขียนอยู่ในรูป -4 บวกกับ3คูณด้วยจำนวน1ถ้านักเรียนลองสังเกตความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับจำนวนที่คูณกับ3จะเห็นว่าจำนวนที่คูณกับ3จะน้อยกว่าลำดับที่ของพจน์อยู่1จากข้อสังเกตนี้จึงสรุปได้ว่าพจน์ทั่วไปของลำดับหรือ AN เท่ากับ -4 บวก3คูณด้วย N -1 ซึ่งสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น 3N -7นักเรียนสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าพจน์ทั่วไปที่นักเรียนหามาได้เนี่ยถูกต้องหรือไม่โดยการลองแทนค่า n ดูค่ะตัวอย่างต่อมาโจทย์ต้องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับนี้ตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนไม่สามารถทำในลักษณะเดียวกับตัวอย่างที่ผ่านมาได้คือการสังเกตความสัมพันธ์ของแต่ละพจน์โดยตรงแต่เนื่องจากพจน์ต่างๆของลำดับนี้นะคะเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนเราลองมาหาพจน์ทั่วไปของลำดับโดยการแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเศษของพจน์ในลำดับและความสัมพันธ์ของตัวส่วนของพจน์ในลำดับกันนะคะสำหรับตัวเศษนั้นจะมีลักษณะเดียวกับตัวอย่างที่2ที่ผ่านมาคือพจน์หลังจะมากกว่าพจน์ก่อนหน้าอยู่2ซึ่งนักเรียนสามารถใช้แนวคิดเดียวกันกับตัวอย่างที่2จะได้พจน์ทั่วไปของตัวเศษของพจน์ของลำดับคือ 2n บวก 1ในขณะที่ความสัมพันธ์ของตัวส่วนของพจน์ในลำดับจะเหมือนกับตัวอย่างที่1ซึ่งนักเรียนหาพจน์ทั่วไปมาแล้วนะคะคือ2กำลัง n ดังนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับข้อนี้ก็คือ an เท่ากับ 2n บวก1ส่วนด้วย2กำลัง n ต่อไปเราจะมารู้จักกับลำดับที่มีลักษณะเฉพาะได้แก่ลำดับเลขคณิตและลำดับเลขาคณิตนะคะโดยเราจะเริ่มที่ลำดับเลขคณิตกันก่อนนักเรียนลองสังเกตลำดับเลขคณิต2ลำดับต่อไปนี้นะคะลำดับแรกเป็นลำดับอนันต์ที่มีพจน์เริ่มต้นคือ2 6 10 14ถ้านักเรียนสังเกตพจน์ที่อยู่ติดกันทีละคู่นะคะเช่น6กับ2ถ้านำ6มาลบกับ2จะมีค่าเท่ากับ4คู่ถัดไปนะคะ10ลบ6ก็เท่ากับ4และ14ลบ10ก็เท่ากับ4เช่นเดียวกันตัวอย่างที่2นะคะเป็นลำดับที่มีพจน์เริ่มต้นคือลบ1ลบ4ลบ7ลบ10ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเมื่อนำพจน์หลังลบ
ด้วยพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากับลบ3เสมอจากลักษณะของทั้ง2ตัวอย่างนี้นักเรียนคิดว่าลำดับเลขคณิตจะมีลักษณะเป็นยังไงคะลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n ทุกจำนวนเต็มบวก n มีค่าคงตัวเสมอและค่าคงตัวนี้จะเรียกว่าผลต่างร่วมจากนิยามและ2ตัวอย่างที่ครูได้ยกมานั้นจะเห็นว่าทั้ง2ตัวอย่างเป็นลำดับเลขคณิตโดยตัวอย่างแรกเป็นลำดับเลขคณิตที่มี4เป็นผลต่างร่วมเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างที่2ก็เป็นลำดับเลขคณิตที่มีลบ3เป็นผลต่างร่วมถ้าครูกำหนดลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นลำดับเลขคณิตที่มีดีเป็นผลต่างร่วมนะคะนักเรียนจะได้จากนิยามนะคะนักเรียนจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้นะคะก็คือ a2 ลบ a1 เท่ากับ d a3 ลบ a2 เท่ากับ d เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากข้อสังเกตนี้นะคะจะนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่า an บวก1ลบ an จะเท่ากับ d หรือ an บวก1จะเท่ากับ an บวก d นั่นคือถ้าครูมีพจน์หนึ่งของลำดับเลขคณิตที่มี d เป็นผลต่างร่วมครูจะสามารถหาพจน์ถัดไปของพจน์นี้ได้ทันทีเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะที่จะฝึกใช้ความสัมพันธ์นี้กันค่ะตัวอย่างนี้นะคะโจทย์ต้องการหา3พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์เริ่มต้นคือ -2 5 12เนื่องจากลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะคะถ้านักเรียนหาผลต่างร่วมของลำดับได้ก็จะสามารถใช้ความสัมพันธ์ก่อนหน้าก็คือ an บวก1เท่ากับ an บวก d ในการหา3พจน์ถัดไปได้ในที่นี้นะคะนักเรียนจะหาผลต่างร่วมได้จากการนำพจน์หลังนะคะลบพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันในที่นี้นักเรียนจะเลือกนำ5มาลบกับลบ2หรือ12ลบกับ5ก็ได้เพราะต่างจะมีค่าเท่ากับ7เหมือนกันดังนั้นนักเรียนจะได้ผลต่างร่วมคือ7และจากความสัมพันธ์ an บวก1เท่ากับ an บวก d นั้นนะคะนักเรียนจะได้3พจน์ถัดไปจาก12ก็คือนำ12มาบวกกับ7ได้19พจน์ถัดไปก็คือนำ19บวกกับ7ได้26และตัวสุดท้ายคือนำ26บวกกับ7ได้33ดังนั้น3พจน์ถัดไปของลำดับนี้ก็คือ19 26และ33นั่นเองตัวอย่างต่อไปนะคะเราจะมาฝึกใช้นิยามของลำดับเลขคณิตกันโดยโจทย์ข้อนี้กำหนดให้7 a ลบ5เป็น3พจน์ที่เรียงติดกันในลำดับเลขคณิตและโจทย์ต้องการหาค่า aข้อนี้นะคะนักเรียนจะใช้นิยามของลำดับเลขคณิตที่บอกว่าผลต่างของการนำพจน์หลังลบพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากันซึ่งก็คือผลต่างร่วมนั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่า a ลบ7จะเท่ากับลบ5ลบ a นักเรียนลองแก้สมการดูเองนะคะนักเรียนจะได้ค่า a เท่ากับ1ต่อไปเราจะลองมาหาสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตกันนะคะซึ่งสูตรนี้นักเรียนจะได้นำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆโดยครูจะให้ลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นลำดับเลขคณิตที่มีดีเป็นผลต่างร่วมเราจะหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตในรูปของ a1 และ d ได้ดังนี้นะคะจากที่นักเรียนทราบแล้วว่า an บวก1เท่ากับ an บวก dนักเรียนก็จะได้ว่า a2 จะเท่ากับ a1 บวก d a3 จะเท่ากับ a2 บวก d และ a4 จะเท่ากับ a3 บวก d ถ้าครูแทนค่า a2 เท่ากับ a1 บวก d ลงในสมการ a3 เท่ากับ a2 บวก d ก็จะได้ว่า a3 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a1 บวก 2d เช่นเดียวกันแทนค่า a3 เท่ากับ a1 บวก 2d ลงในสมการ a4 เท่ากับ a3 บวก dก็จะได้ a4 เท่ากับ a1 บวก 3d ต่อไปนะคะครูจะขอเขียน a2 และ a1 ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ a3 และ a4 ดังนี้นะคะซึ่งก็คือทุกพจน์จะเขียนในรูปของ a1 บวกกับจำนวน1คูณกับ d ถ้านักเรียนลองสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ของพจน์และจำนวนที่คูณกับ d นั้น
นักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่คูณกับ d จะน้อยกว่าลำดับที่ของพจน์อยู่1จากข้อสังเกตนี้นะคะนักเรียนจะได้พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตหรือ an จะมีค่าเท่ากับ a1 บวกด้วย n ลบ1คูณ d นั่นเองเราลองมาใช้สูตรทั่วไปของลำดับเลขคณิตที่ได้นะคะในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ข้อนี้ต้องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตที่มี4พจน์แรกคือ5 2 -1 -4 นอกจากนี้เนี่ยโจทย์ยังบอกว่าต้องการหาพจน์ที่26ของลำดับด้วยนะคะแนวคิดของข้อนี้ก็คือเราจะใช้สูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ a1 บวกด้วย n ลบ1คูณ dถ้านักเรียนสามารถหาค่าของ a1 และ d ได้นักเรียนก็จะแทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้สูตรพจน์ทั่วไปทันทีโจทย์ข้อนี้นะคะ a1 หรือพจน์แรกคือ5และ d คือผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับ2ลบ5เท่ากับลบ3เราสามารถแทนค่า a1 เท่ากับ5และ d เท่ากับลบ3ลงในสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้ดังนี้นะคะก็คือจะได้พจน์ทั่วไปคือ an เท่ากับ5บวกด้วย n ลบ1คูณด้วยลบ3นักเรียนจัดรูปใหม่ได้นะคะจะกลายเป็น an เท่ากับ8ลบ 3n ตอนนี้นักเรียนได้พจน์ทั่วไปแล้วนะคะอีกคำถามหนึ่งที่โจทย์ต้องการก็คือพจน์ที่26ของลำดับคืออะไรพจน์ที่26ก็คือการแทนค่า nเท่ากับ26ลงไปจะได้ a 26เท่ากับ8ลบ3คูณด้วย26ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ70นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะเขียนวิธีทำอย่างเป็นทางการได้ดังนี้นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์กำหนดให้12 a b c 84เป็น5พจน์แรกในลำดับเลขคณิตและโจทย์ต้องการทราบว่าค่า a b และ c มีค่าเท่ากับเท่าใดสำหรับแนวคิดของข้อนี้นะคะมีดังนี้เนื่องจาก12 a b c 84เป็น5พจน์แรกของลำดับเลขคณิตดังนั้นเราจะให้ a1 เท่ากับ12 a2 เท่ากับ a a3 เท่ากับ b a4 เท่ากับ c และ a5 เท่ากับ84ซึ่งจากสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตก็คือ an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d โดยที่ d เป็นผลต่างร่วมนักเรียนจะสามารถหาค่าของ a b และ c ได้ดังนี้นะคะa จะเท่ากับ a1 บวก d b จะเท่ากับ a1 บวก 2d และ c จะเท่ากับ a1 บวก 3d ซึ่งจากที่เรากำหนดให้ a1 เท่ากับ12ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้นักเรียนทราบว่าค่า a b c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือค่า d ดังนั้นเราจะมาหาค่า d กันนะคะแล้วเราจะหาค่า d ได้จากไหนนักเรียนอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีข้อมูลอีกข้อมูลนึงที่ยังไม่ได้ใช้นั่นคือ a5 เท่ากับ84จาก a5 เท่ากับ a1 บวกกับ5ลบ1คูณ d แทนค่า a5 เท่ากับ84และ a1 เท่ากับ12ลงไปจะได้84เท่ากับ12บวกกับ 4dนักเรียนลองแก้สมการหาค่า d ดูนะคะนักเรียนจะได้ค่า d เท่ากับ18ตอนนี้นักเรียนหาค่า a b และ c ได้แล้วซึ่งจะได้ว่าค่า a เท่ากับ a1 บวกกับ d ซึ่งมีค่าเท่ากับ30 b เท่ากับ a1 บวกกับ 2d มีค่าเท่ากับ48และ c เท่ากับ a1 บวก 3d มีค่าเท่ากับ66อย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนอย่าลืมลองแทนค่า a b และ c ที่ได้
และตรวจสอบว่าเป็น5พจน์แรกของลำดับเลขคณิตจริงๆหรือไม่ตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์กำหนดลำดับที่มี3พจน์แรกก็คือ4 11 18และพจน์สุดท้ายคือ683และกำหนดให้เป็นลำดับเลขคณิตโจทย์ถามว่าลำดับเลขคณิตนี้มีจำนวนพจน์ทั้งหมดกี่พจน์ถ้านักเรียนลองพิจารณาดูจะเห็นว่าการที่โจทย์ถามคำถามนี้ก็เหมือนกับการถามว่า683เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับเลขคณิตนี้ซึ่งนักเรียนจะต้องนำความรู้เรื่องของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตมาช่วยซึ่งพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตจะอยู่ในรูป an เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ1คูณ d เมื่อ d เป็นผลต่างร่วมและ a 1เป็นพจน์แรกดังนั้นเราจะต้องหาค่า a 1และค่า d ให้ได้ก่อนจึงจะใช้พจน์ทั่วไปได้ซึ่งจากลำดับที่กำหนดให้นักเรียนรู้แล้วว่า a 1เท่ากับ4และ d หาได้โดยการนำพจน์ที่อยู่ติดกันคู่ไหนก็ได้โดยการนำพจน์ก่อนหน้าลบพจน์หลังที่อยู่ติดกันก็จะได้ค่า d ซึ่งในที่นี้ค่า d หรือผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับ7ตอนนี้เราสามารถหาได้แล้วว่า683เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับเลขคณิตนี้โดยการแทนค่า683ลงในสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตจะได้683เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ1คูณ d แทนค่า a 1เท่ากับ4และ d เท่ากับ7ลงไปจะได้683เท่ากับ4บวก n ลบ1คูณกับ7ซึ่งนักเรียนลองจัดรูปสมการใหม่จะได้เป็น683เท่ากับ 7n ลบ3เมื่อแก้สมการหาค่า n จะได้ n เท่ากับ98ดังนั้นจำนวนพจน์ของลำดับนี้ก็คือ98พจน์นั่นเองต่อไปเราลองมารู้จักกับลำดับเลขาคณิตกันบ้างนะคะลำดับเลขาคณิตก็คือลำดับที่ผลหารที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวก1หารด้วยพจน์ที่ n ทุกจำนวนเต็มบวก n มีค่าคงตัวเสมอและเรียกค่าคงตัวนั้นว่าอัตราส่วนร่วมนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะลำดับที่มี5พจน์แรกก็คือ1 2 4 8และ16นะคะเป็นลำดับเลขาคณิตนะคะที่มี2เป็นอัตราส่วนร่วมนะคะเพราะว่าถ้าเรานำพจน์หลังนะคะหารด้วยพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันในที่นี้เช่น2หารด้วย1 4หารด้วย2 8หารด้วย4หรือ16หารด้วย8จะมีค่าคงตัวเท่ากับ2เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เป็นลำดับเลขาคณิตค่ะมาดูตัวอย่างลำดับเลขาคณิตอีกสัก2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกเป็นลำดับเลขาคณิตที่มีลบ5เป็นอัตราส่วนร่วมตัวอย่างที่2เนี่ยเป็นลำดับเลขาคณิตที่มี1ส่วน3เป็นอัตราส่วนร่วมนักเรียนจะสังเกตเห็นจาก3ตัวอย่างนี้นะคะว่าอัตราส่วนร่วมเนี่ยจะมีโอกาสเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและก็เศษส่วนตัวอย่างนี้นะคะโจทย์กำหนดให้2 a 10เป็น3พจน์ที่เรียงติดกันในลำดับเลขาคณิตและโจทย์ถามว่า a มีค่าเท่ากับเท่าใดสำหรับแนวคิดของข้อนี้นะคะเนื่องจาก2 a 10เป็นพจน์ที่เรียงติดกันในลำดับเลขาคณิตที่นิยามบอกว่าผลหารที่เกิดจากการนำพจน์หลังหารด้วยพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากันซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราส่วนร่วมดังนั้นนักเรียนจะได้สมการนะคะคือa ส่วน2เท่ากับ10ส่วน a นักเรียนลองแก้สมการดูนะคะนักเรียนจะได้ a กำลัง2เท่ากับ20เมื่อลองหาค่า a ดู
จะได้ค่า A เป็นจำนวนอัตตกยะ2จำนวนด้วยกันคือ2รูท5และลบ2รูท5ดังนั้นคำตอบของโจทย์นี้มี2คำตอบด้วยกันเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบดูนะคะว่าเมื่อพิจารณาลำดับ2 A 10และแทน A ด้วย2รูท5จะเป็น3พจน์ที่เรียงติดกันในลำดับเรขาคณิตหรือไม่เช่นเดียวกันกับเมื่อแทน A ด้วยลบ2รูท5ถ้าครูให้ลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นลำดับเรขาคณิตที่มี R เป็นอัตราส่วนร่วมจากนิยามของลำดับเรขาคณิตนักเรียนคงจะได้ความสัมพันธ์ดังภาพนี้นะคะก็คือ A2 หารด้วย A1 มีค่าเท่ากับ R A3 หารด้วย A2 มีค่าเท่ากับ R A4 หารด้วย A3 มีค่าเท่ากับ R และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากข้อสังเกตนี้นะคะนักเรียนจะได้ข้อสรุปที่ว่า AN บวก1หารด้วย AN จะมีค่าเท่ากับ R หรือ AN บวก1เท่ากับ R คูณ AN จากความสัมพันธ์นี้นะคะถ้านักเรียนรู้พจน์1ของลำดับเรขาคณิตที่มี R เป็นอัตราส่วนร่วมนักเรียนก็จะหาพจน์ถัดไปได้ทันทีเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่จะใช้ความสัมพันธ์นี้กันนะคะตัวอย่างนี้นะคะโจทย์ต้องการหา4พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี2ส่วน3เป็นพจน์แรกและมี3เป็นอัตราส่วนร่วมนั่นคือตอนนี้นะคะนักเรียนจะรู้แล้วว่า A1มีค่าเท่ากับ2ส่วน3และ R มีค่าเท่ากับ3นักเรียนจะสามารถหา A2 ได้เพราะนักเรียนรู้แล้วว่า A2 เท่ากับ A1 คูณ R ดังนั้น A2 มีค่าเท่ากับ2และจาก A3 เท่ากับ A2 คูณ R ดังนั้น A3 จะเท่ากับ6เช่นเดียวกัน A4 เท่ากับ A3 คูณ R ทำให้ได้ว่า A4 เท่ากับ18เพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนจะได้4พจน์แรกของลำดับนี้แล้วนะคะก็คือ2ส่วน32 6และ18ค่ะต่อไปเราจะลองมาหาสูตรทั่วไปของลำดับเรขาคณิตกันนะคะถ้าครูให้ลำดับต่อไปนี้มาเป็นลำดับเรขาคณิตที่มี R เป็นอัตราส่วนร่วมเราจะสามารถหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตโดยเขียนอยู่ในรูปของ A1 และ R ได้ดังนี้นะคะจากความสัมพันธ์ที่นักเรียนรู้แล้วก็คือ AN บวก1เท่ากับ R คูณ AN ดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า A2 เท่ากับ A1 คูณ R และ A3 เท่ากับ A2 คูณ R A4 เท่ากับ A3 คูณ R แทนค่า A2 เท่ากับ A1 คูณ R ในสมการ A3 เท่ากับ A2 คูณ R จะได้ A3 เท่ากับ A1 คูณ R กำลัง2หลังจากนั้นแทนค่า A3 เท่ากับ A1 คูณ R กำลัง2ในสมการ A4 เท่ากับ A3 คูณ R จะได้ A4 เท่ากับ A1คูณด้วย R กำลัง3ถ้าเราลองเขียน A1 และ A2 ในลักษณะเดียวกันกับ A3 และ A4 นะคะนักเรียนจะได้ว่าทุกพจน์จะอยู่ในรูปของ A1 คูณด้วยเลขยกกำลังฐาน R ถ้านักเรียนลองสังเกตจากความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับเลขชี้กำลังนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเนี่ยจะน้อยกว่าลำดับที่ของพจน์อยู่1จากข้อสังเกตนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ข้อสรุปที่ว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตหรือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1นั่นเองตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นการฝึกการใช้สูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตโดยโจทย์ถามหาพจน์ที่8ของลำดับเรขาคณิตที่มี4พจน์แรกก็คือ8 4 2 1จากสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตหรือ AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1ถ้านักเรียนรู้ค่า A1 และค่า R นักเรียนก็จะสามารถแทนค่า N เท่ากับ8เพื่อหาค่าของพจน์ที่8ได้ทันทีจากโจทย์ข้อนี้กำหนดใ
A1 เท่ากับ8และ R มีค่าเท่ากับ4ส่วน8ซึ่งเท่ากับ1ส่วน2แทนค่า A1 R และ N เท่ากับ8ในสูตรพจน์ทั่วไปจะได้ A8 เท่ากับ8คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง8ลบ1เมื่อนักเรียนลองคำนวณค่าจะได้ A8 เท่ากับ1ส่วน16ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ1ส่วน16นั่นเองตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์ต้องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตที่มี4พจน์แรกคือลบ8 16ลบ32 64เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมานะคะคือเราต้องหาค่า A1 และค่า R ให้ได้ก่อนและแทนค่า A1 และ R ลงไปในสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตซึ่งโจทย์ข้อนี้ A1 จะเท่ากับลบ8และ R จะเท่ากับ16ส่วนด้วยลบ8ซึ่งเท่ากับลบ2แทนค่า A1 เท่ากับลบ8และ R เท่ากับลบ2ลงไปในสูตรของพจน์ทั่วไปก็คือ AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1จะได้ AN เท่ากับลบ8คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง N ลบ1ซึ่งเท่ากับลบ2ยกกำลัง3คูณด้วยลบ2ยกกำลัง N ลบ1เมื่อนักเรียนลองจัดรูปใหม่นะคะจะได้เป็นลบ2ยกกำลัง n บวก2ดังนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตสำหรับข้อนี้ก็คือ an เท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง n บวก2ซึ่งจากพจน์ทั่วไปนี้นะคะนักเรียนจะหาพจน์ที่เท่าไหร่ก็ได้เช่นถ้านักเรียนต้องการหาค่าพจน์ที่8นักเรียนก็แทนค่า n เท่ากับ8ลงไปจะได้ A8 เท่ากับลบ2ยกกำลัง10ซึ่งมีค่าเท่ากับ1024นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์ต้องการหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตโดยโจทย์กำหนดพจน์ที่2และพจน์ที่7มาให้ซึ่งก็คือ A2 เท่ากับ5เศษ1ส่วน3และ A7 เท่ากับ40เศษ1ส่วน2แนวคิดของข้อนี้นะคะนักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตซึ่งมีสูตรของพจน์ทั่วไปก็คือ an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1เมื่อ a1 เป็นพจน์แรกและ r เป็นอัตราส่วนร่วมซึ่งโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือค่า r นั่นเองเราจะใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือA2 และ A7 ในการหาค่า R โดยการแทนค่า A2 เท่ากับ5เศษ1ส่วน3และ A7 เท่ากับ40เศษ1ส่วน2ในสูตรของพจน์ทั่วไปโดยเขียน5เศษ1ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็น16ส่วน3จะได้16ส่วน3เท่ากับ A1 คูณ Rกำหนดให้เป็นสมการที่1และเขียน40เศษ1ส่วน2ใหม่ให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็น81ส่วน2จะได้81ส่วน2เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง6ให้เป็นสมการที่2แต่เราต้องการหาค่า R ซึ่งสมการทั้ง2ยังมี A1 อยู่ดังนั้นเราต้องกำจัด A1 ออกไปก่อนโดยการนำสมการที่2หารด้วยสมการที่1จะได้ว่า81ส่วน2ส่วนด้วย16ส่วน3จะเท่ากับ A1 R กำลัง6ส่วนด้วย A1 R ซึ่งจะได้81ส่วน2คูณกับ3ส่วน16จะเท่ากับ R กำลัง5จัดรูปทางซ้ายมือของสมการใหม่ได้เป็น3ส่วน2ยกกำลัง5จะได้ว่า3ส่วน2ยกกำลัง5เท่า
ท่ากับ r กำลัง5ดังนั้น r เท่ากับ3ส่วน2ซึ่งเป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการนั่นเองตัวอย่างต่อไปนะคะกำหนดลำดับ256 A B C 16เป็นลำดับเรขาคณิตโจทย์ต้องการหาค่า A ค่า B และค่า C สำหรับแนวคิดข้อนี้นะคะเราจะพิจารณาลำดับเรขาคณิตที่โจทย์กำหนดให้โดยพิจารณาว่า A 1เท่ากับ256A 2เท่ากับ A A 3เท่ากับ B A 4เท่ากับ C และ A 5เท่ากับ16แสดงว่านะคะโจทย์ต้องการหา A 2 A 3และ A 4โดยกำหนด A 1และ A 5มาให้แล้วเนื่องจากลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตซึ่งมีสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับคือAn เท่ากับ A1 คูณกับ R ยกกำลัง N ลบ1ดังนั้นครูจะหาค่า A2 A3 และ A4 ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการโดยการเขียนแทนในรูป A1 กับ R จะได้ A2 เท่ากับ A1 คูณ R A3 เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง2 A4 เท่ากับ A1คูณ r ยกกำลัง3ซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่า a 1เท่ากับ256ถ้าครูสามารถหาค่า r ได้ก็จะสามารถหาค่า a 2 a 3และ a 4ได้เช่นเดียวกันต่อไปเราจะหาค่า r กันนะคะพิจารณาข้อมูลจากโจทย์ก็คือ a 1เท่ากับ256และ a 5เท่ากับ16จากการที่ลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนะคะจะได้ A5 เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง4แทนค่า A5 ด้วย16แทนค่า A1 ด้วย256จะได้16เท่ากับ256คูณ R ยกกำลัง4ซึ่งจัดรูปใหม่นะคะจะได้เป็น1ส่วน16เท่ากับ r ยกกำลัง4ในที่นี้นักเรียนจะได้ค่า r 2ค่าก็คือ r เท่ากับ1ส่วน2หรือ r เท่ากับลบ1ส่วน2ตอนนี้ครูได้ค่า r แล้วต่อไปเราจะหาค่า a 2 a 3และ a 4กันนะคะเนื่องจาก r ที่ครูหาได้มี2ค่าดังนั้นการหาค่า a 2A3 และ A4 ครูจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรก R เท่ากับ1ส่วน2จะหาค่า A2 จาก A2 เท่ากับ256คูณ R โดยการแทนค่า R ด้วย1ส่วน2จะได้ A2 เท่ากับ256คูณ1ส่วน2เมื่อคำนวณแล้วนะคะจะได้ค่า A2 เท่ากับ128เช่นเดียวกันหาค่า A3 จาก A3 เท่ากับ256คูณ R ยกกำลัง2และแทนค่า R ด้วย1ส่วน2จะได้ A3 เท่ากับ256คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้ค่า A3 เท่ากับ64หาค่า A4 จาก A4 เท่ากับ256คูณ R ยกกำลัง3แทนค่า R ด้วย1ส่วน2จะได้ A4 เท่ากับ256คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3ได้ค่า A4 เท่ากับ32เช่นเดียวกันสำหรับกรณี R เท่ากับลบ1ส่วน2นะคะนักเรียนก็ลองแทนค่า r ด้วยลบ1ส่วน2ลงไปนักเรียนจะได้ค่า a2 เท่ากับ
ลบ128 A3 เท่ากับ64และ A4 เท่ากับลบ32ค่ะและนี่ก็คือตอนแรกของเรื่องลำดับและอนุกรมนะคะซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหาก็คือเรื่องแนวคิดเรื่องลำดับลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตค่ะและนี่ก็คือสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะความหมายของลำดับความหมายของลำดับเลขคณิตรวมถึงพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตความหมายของลำดับเรขาคณิตและพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตอย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมาวันนี้ด้วยนะคะ